ก็คือโควิด19นะคะทางด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคที่3นะคะเขาได้มีการมอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขค่ะรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะเพื่อเป็นการสู้ภัยกับโควิด19ค่ะที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่3นะคะจำกัดสำนักงานใหญ่ได้ทางด้านของพลโทพิสุทธิ์ศักดิ์ทัพเจริญภูมินะคะรองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่3จำกัดได้ร่วมกับทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะได้มีการนำชุด PPE จำนวน 1,000 ชุดนะคะมอบให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็มูลนิธิรวมไปถึงสื่อมวลชนค่ะเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อแสดงความปรารถนาดีแล้วก็ขอบคุณบุคลากรผู้เสียสละด้วยจิตสำนึกในจรรยาบรรณแพทย์และพยาบาลนะคะรวมไปถึงอาสาสมัครอย่างกล้าหาญเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ของประชาชนโดยในพื้นที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ประเทศชาติโดยหวังว่าชุด PPE ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเพิ่มขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับบุคลากรในการใช้รักษาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะสำหรับหน่วยงานที่รับมอบชุด PPE นะครับก็ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง9อำเภอมูลนิธิปราสาทบุญยสถานพิษณุโลกสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกครับรวมทั้งหมดนะครับ 1,000 ชุดด้วยกันครับ